เงินนี้อาจจะเอาไปใช้สะสมในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอช่วยประทังประคองชีวิตเราได้เงิน 1,000 เท่ากันคนที่รู้ค่ารู้คุณใช้ได้เกิดประโยชน์คนไม่รู้ค่ารู้คุณเปลืองเปล่านะครับแบงค์พันกับแก้วน้ำเหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่าอย่าแตกถ้าแก้วแตกมันไม่เหมือนเดิมแบงค์พันก็เหมือนกันลองแตกเป็นแบงค์ร้อยสัก10ใบแป๊บเดียวหมดใช่ไหมครับไอ้นี่โอ้ยร้อยเดียวอันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวแป๊บเดียวหมดแล้ว 1,000 แต่ถ้ามีคนบอกว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ 1,000 โอ้ยแพงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแตกเก็บไว้อย่างนั้นน่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเงินผู้สูงอายุออกไม่ทราบได้เดือนเท่าไหร่ไม่รู้600 700ไม่เยอะรับมาก็ถือว่าอย่างนี้สมมุติได้แบงค์พาแบงค์มาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอุ้ยไม่เยอะเลยแบงค์เขียวๆจะแบงค์แดงๆแบงค์ม่วงๆแบงค์สีเทาๆก็ตามแต่ได้มาปั๊บให้สร้างความรู้สึกขึ้นมาปั๊บใครก็ตามให้เงินเรามารับปุ๊บให้ถือว่าเป็นการรับเสด็จโอ้เสด็จให้พระองค์ประทับอยู่กับเรานานๆบางคนรับปั๊บเงินเดือนผู้เฒ่าผู้แก่600ส่งเสด็จหมดไม่ให้ประทับอยู่เงินเดือนอยู่ได้ถึงวันที่5แต่มาม่าอยู่ได้ทั้งเดือนว่าอย่างนั้นพร้อมจะกินมาม่าตลอดไปอ้าวปิดท้ายบทเพลงนะเมื่อพระองค์สวรรคตจากเราไปพระองค์ไม่ได้อยู่ไหนหรอกคนที่รักในหลวงจะรู้ว่าในหลวงอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเสมอ